มาต่อกันที่นางแบบตัวแม่พี่ลูกเกดเมธินีนะคะที่ล่าสุดออกมาเผยค่ะว่าตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องงานและลูกมากกว่าซึ่งถูกจับจ้องค่ะว่าไม่มีโมเมนต์หวานกับคุณสามีค่ะถูกจับตาถึงความสัมพันธ์อยู่ไม่น้อยเลยนะคะหลังนางแบบสาวตัวแม่พี่ลูกเกดเมธินีไม่ค่อยได้ลงภาพคู่กับสามีชาวต่างชาติเอ็ดเวิร์ดให้แฟนๆได้เห็นกันมาสักพักใหญ่แล้วนะคะล่าสุดเจ้าตัวเผยว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาหวานกับสามีเท่าไหร่เพราะเธอมุ่งโฟกัสแต่เรื่องงานเป็นหลักแล้วก็เน้นดูแลลูกชายมากกว่าอีกทั้งตอนนี้ได้ย้ายครอบครัวจากภูเก็ตมาอยู่กรุงเทพกันหมดแล้วเนื่องจากพาลูกชายมาเรียนต่อด้วยค่ะไปฟังเสียงของพี่ลูกเกดกันหน่อยค่ะกรุงเทพเป็นหลักแต่ว่าก็ยังมีไปบ้างอยู่แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีไปต่างประเทศช่วงนี้พออะไรๆเริ่มเปิดเราก็เริ่มแบบว่าออกจากประเทศบ้างค่ะส่วนมากก็จะก็เนี่ยก็จะอยู่กับลูกๆก็คือทีมลูกเกดหรือว่าทีมมิวส์แล้วก็ลูกชายค่ะ